วันหยุดราชการซึ่งเดิมว่าเราจะมีการไม่หยุดอันนี้ก็มติครม.วันนี้ก็ให้หยุดนะครับตามปกติที่เป็นวันหยุดราชการแล้วก็ในส่วนของวันหยุดของรักษาคิดหรือแรงงานก็ว่ากันไปตามเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีมาตรการป้องกันมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรต่างเหล่านี้ต้องเข้มงวดนะครับในหลายมาตรการที่ปลดล็อกไปแล้วเนี่ยท่านต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับสถานการณ์ฉุกเฉิน1เดือนนะครับมาตรการในเรื่องของการจำกัดการเข้าออกราชสักบกน้ำอากาศอันนี้ก็ขยายไปถึงที่3พฤษภาคมวันนี้ก็เครื่องบินโดยสารต่างๆเขาก็หยุดเหมือนกันนะครับต่างประเทศก็ไม่ได้บินมานอกจากขนส่งสินค้าหรือในเรื่องของการบริการรับส่งเป็นในการนำคนไทยเข้ากับประเทศนะครับอันนี้ในส่วนของเคอร์ฟิวก็จะคงเวลาเดิมนะครับ22-04:00การงดหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นจังหวัดก็จะคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าที่ในท้องถิ่นต่างๆด้วยนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดจะได้ควบคุมได้จะได้ตรวจสอบได้นะครับในส่วนของอีกอันหนึ่งที่เป็นห่วงในเมื่อเราคลายการปลดล็อกไปแล้วเนี่ยบางส่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังในการเข้าพื้นที่ที่มีกิจกรรมแออัดมากๆนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองนะครับเพื่อตัวของท่านเองและครอบครัวของท่านนะครับมาตรการผ่อนปลนเราจะทำเป็นระยะนะครับค่อยเป็นค่อยไปพิจารณากิจกรรมที่จำเป็นเสี่ยงน้อยก่อนเราจะต้องมีมาตรการคู่มือนั้นมีการตรวจสอบประเมินผลมีการตรวจสอบมาตรการสาธารณสุขในกลุ่มเสี่ยงต่างเหล่านี้ในสถานที่เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะนั้นสถานประกอบการก็ต้องเตรียมการของตัวเองให้พร้อมนะครับวันนี้ก็ต้องหารือร่วมกันอีกนะครับจากมาตรการที่รัฐออกไปตรงกลางนี้แล้วทุกท่านก็สามารถจะเพิ่มเติมของท่านได้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าสถานที่ของท่านนั้นเป็นเรียกว่าโควิดฟรีนะที่หมายว่าไม่มีโควิดเพราะนั้นเจ้าที่พนักงานต่างๆก็จำเป็นต้องรับการตรวจโรคเรื่องของท่านท่านต้องทำให้คนไว้วางใจในการเข้าไปสถานที่ของท่านนะครับและอย่างต่างก็จะแจ้งภายในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มาถึงเวลาที่จะปลดล็อกก็จะประกาศให้ทราบนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งเรียกร้องมากเลยวันนี้ก็เอาในส่วนของตรงกลางเนี่ยมาพิจารณาในนโยบายในส่วนในแนวปฏิบัตินั้นก็ต้องฟังจากทางท้องถิ่นพื้นที่เขาด้วยจากกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องระวังการแพร่ระบาดการกลับมาเราจะทำให้ทุกอย่างมันเสียเปล่าไปโดยสิ้นเชิงนะครับผมไม่อยากย้อนกลับไปตรงโน้น